นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีของเมียนมาในระหว่างการประชุมอาเซียนขอเร่งเจรจา3ฝ่ายเพื่อเดินหน้าโครงการเศรษฐกิจพิเศษถวายพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายอูวินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่32ณโรงแรมแชงกรีลาสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนายอูวินฮยินที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาคนใหม่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลเมียนมาในทุกด้านโดยเฉพาะในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอให้เมียนมานั้นเร่งกระบวนการลงทะเบียนแรงงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฝ้าระวังการลักลอบขนถ่ายยาเสพติดตามแนวชายแดนและการแก้ปัญหาการขายสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนด้วยทางนี้ไทยและเมียนมายินดีที่จะร่วมมือดำเนินการอย่างมีพลวัตเป็นที่น่าพอใจในทุกมิติโดยเห็นว่าในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไทยและเมียนมาควรจะสร้างความเชื่อมโยงให้มากที่สุดและต้องเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคด้วยสำหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งการเจรจา3ฝ่ายนั่นคือไทยเมียนมาและญี่ปุ่นโดยเร็วเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปได้นอกจากนี้ผู้นำทั้ง2ฝ่ายยังได้ย้ำถึงประเด็นด้านการค้าชายแดนที่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่จึงขอให้ทั้ง2ฝ่ายหารือกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของทั้ง2ประเทศต่อไปตำรวจออกหมายเรียกเพิ่มเติม3ดารามาร์กี้ป๊อกและสายป่านเข้าให้ข้อมูลการรีวิวสินค้าของ Magic Skin ในวันที่9และ10พฤษภาคมนี้คุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงเปิดเผยรายชื่อนักแสดงที่มีการโฆษณาสินค้าในเครือบริษัท Magic Skin เพิ่มเติมอีก3รายประกอบด้วยนางสาวราศีบาเลนซีเอก้าหรือมาร์กี้และนายภัสสรกรจิราธิวัฒน์หรือป๊อกที่รีวิวโฆษณาสินค้าวิตามินชิโนบิและนางสาวสุมนทิพย์เหลืองอุทัยหรือกุ๊บกิ๊บที่รีวิวโฆษณาสินค้าวิตามินชิโนบิและคลีโอโดยนัดหมายให้มาร์กี้และป๊อกมาพบพนักงานสอบสวนในวันที่9พฤษภาคมนี้เวลา 13:00 น.ส่วนกุ๊บกิ๊บได้นัดให้มาพบพนักงานสอบสวนในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลา 13:00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้พลตำรวจเอกวิรชัยยังกล่าวอีกว่าขณะนี้มีผู้เสียหายที่ร้องเรียนผ่านสคบมาแล้ว168รายที่ส่งรายชื่อมาให้คณะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามดำเนินคดีจึงฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายจากสินค้าประเภทต่างๆของบริษัทในเครือเมจิกสกินให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ยังสถานีตำรวจทั่วประเทศภายในวันที่11พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อไปสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจบการเสนอข่าว 13:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN